จากทั้งหมดนี้ถ้าผมเลือกได้แค่1เรือนผมจะเลือกเรือนไหนครับสำหรับคนที่กำลังมองหานาฬิกาที่เอาไว้วิ่งหรือออกกำลังกายแล้วยังลังเลแล้วยังไม่รู้ว่าเรือนไหนแบรนด์ไหนเหมาะกับคุณคลิปนี้มีคำตอบให้คุณแน่นอนครับนาฬิกาที่เอาไว้ใช้วิ่งหรือออกกำลังกายในประเทศไทยก็มีอยู่4แบรนด์หลักนะครับที่ทำตลาดกันอยู่ซึ่งก็มี Apple, Garmin, Suunto แล้วก็ Coros แต่ละแบรนด์เนี่ยเขาจะมีระบบ Ecosystem ที่ต่างกันมากเลยระบบ Ecosystem ก็คือว่าอย่างถ้าคุณใช้ Apple นะครับคุณก็ต้องไปลิงก์เพื่อดูข้อมูลกับแอป Appleในโทรศัพท์ iPhone ของเขาถ้าคุณใช้ Garmin คุณก็ต้องไปดาวน์โหลดแอป Garmin Connect เพื่อดูว่าหลังจากคุณวิ่งหรือออกกำลังกายเสร็จเนี่ยค่าข้อมูลต่างๆที่คุณจะไปดูเนี่ยเขาบอกอะไรกับคุณบ้าง Suunto Coros ก็เหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยข้อมูลที่คุณได้เนี่ยมันค่อนข้างต่างกันสิ้นเชิงนะครับแล้วระบบแอปพิเศษต่างๆระบบข้อมูลต่างๆเนี่ยที่มันจะมาดึงดูดคุณในแต่ละแอปก็ไม่เหมือนกันก่อนที่คุณจะเลือกได้เนี่ยคุณต้องไปไล่ดูก่อนนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้มาหมดแล้ว4แบรนด์นี้ผมก็จะมาเล่าให้คุณฟังนะครับว่าแต่ละแอปเนี่ยมันดีมันไม่ดีอย่างไรนะครับเรามาเริ่มที่ Apple ก่อนเลยนะครับสำหรับ Apple Watch นะครับผมก็มี2รุ่น Apple Watch Ultra กับ Apple Watch รุ่นธรรมดานะครับซึ่งตัวApple Watch Ultra เนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณ 28,000 นะครับอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่แล้วแต่สเปคที่คุณเลือกก็หมื่นกว่าบาทนะครับสำหรับนาฬิกา Apple เนี่ยผมว่าคุณก็คงพอจะรู้จักเขาดีก็คือถ้าคุณใช้ iPhone แล้วก็ใช้ Apple Watch เนี่ยมันจะทำงานแบบลิงก์กันหลายอย่างนะครับทำให้คุณแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอย่างเช่น Ultra เนี่ยผมสามารถรับโทรศัพท์พูดคุยฟังผ่านนาฬิกาได้เลยหรือเวลาผมเปิดเพลงผมก็จะควบคุมตรงนี้ได้นะครับเยอะมากเยอะมากจริงๆที่มันจะให้ความสะดวกกับคุณแต่ถ้าสมมุติว่าคุณน่ะอยากดูข้อมูลในการวิ่งแบบจริงจังเนี่ยโอเคเขาก็มีให้คุณหมดนะครับคือนาฬิกาวิ่งทุกเรือนเนี่ยโอเคฮาร์ดเรทเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วคุณต้องได้ความเร็วคุณได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไอ้พวกคาร์เดนส์อะไรเนี่ยก็คือรอบขาเขาก็บอกได้นะครับเกือบทุกเรือนะครับคุณต้องไปดูสเปคละเอียดอีกทีนึงนะครับส่วน Apple Watch เขาจะสามารถบอก Vertical Oscillation ได้ก็คือว่าเวลาที่คุณวิ่งเนี่ยจังหวะที่คุณกระโดดเนี่ยคุณเด้งตัวสูงแค่ไหนซึ่งอันเนี้ยมันก็มีประโยชน์นะครับเพราะถ้าสมมุติว่าคุณเด้งสูงคุณก็จะเปลืองพลังงานนะครับในรุ่นอื่นๆเนี่ยอย่างถ้าเป็น Garmin บางรุ่นบอกบางรุ่นไม่บอกเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับแต่ว่า Apple Watch อ่ะบอกได้ Apple Watch บอก Stride Length ก็คือแบบความกว้างในการก้าวของคุณในการวิ่งเนี่ยคุณก้าวสั้นก้าวยาวแค่ไหนนะครับค่าอื่นๆเนี่ยก็บอกค่อนข้างครบถ้วนแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าคุณเนี่ยอยากวิ่งแล้วคุณอยากพัฒนาอยากจะซ้อมเพื่อจะไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนไปลงแข่งอะไรแบบนี้ Apple Watch จะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าในแอปของเขาเนี่ยเขาจะไม่มีแบบพัฒนาการอ่ะการซ้อมของคุณซึ่งเดี๋ยวว่าของแบรนด์อื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าเขามีแต่ Apple ไม่มีเหมือนคุณแบบออกกำลังกายเสร็จก็รู้ข้อมูลของครั้งนั้นที่คุณออกกำลังกายแต่พัฒนาการเนี่ยคุณไม่รู้คุณไม่มีค่าความอึดความแข็งแรงนะครับเหมือนอย่างที่แบรนด์อื่นเขามีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเป็นจุดด้อยนิดนึงแต่ถ้าคุณไม่ได้แคร์ตรงนั้นนะครับแล้วคุณก็แบบชอบมันเนี่ย2รุ่นนี้ราคาก็ต่างกันเยอะนิดนึงนะต่างกันแบบเป็นหมื่นอ่ะโดยเฉพาะ Apple Watch Ultra เนี่ยก็ค่อนข้างสูงทีนี้แบบสิ่งที่ผมชอบไม่ชอบกับ Apple Watch Ultra ก็คือว่าผมว่ามันหล่ออ่ะข้อดีก่อนเลยคือมันหล่อมากมันหล่อมากส่วนมันอยู่ได้กี่วันคือถ้าคนใช้ Apple Watch ก็รู้อยู่แล้วว่าแบตเนี่ยเขาไม่ค่อยอืดถ้ารุ่นปกติน่ะคุณใช้คุณแทบจะต้องชาร์จทุกวันน่ะแต่อย่างรุ่นเนี้ยก็อาจจะอยู่ได้ 2-3 วันนะครับรุ่น Ultra แล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆเลยคือแอคเซสซอรี่เขาเนี่ยแพงมาก
อย่างสายอ่ะสายเนี่ยคุณดูนะครับเส้นหนึ่งอ่ะ 3,800 แล้วผมอยากได้สายที่แบบเป็นเส้น2สีอย่างเงี้ยถ้ากับผมต้องซื้อ2เซตอ่ะหมดไป 8,000 อ่ะเฉพาะค่าสายนาฬิกาคือมันแพงมากนะครับแต่ถ้าคุณชอบในความหล่อความเท่ก็โอเคก็ต้องยอมเขานะครับแบรนด์ที่2ที่ผมจะพูดต่อก็คือ Garmin จริงๆเนี่ยผมเป็นสาวก Garmin มากเลยผมมีทั้งหมด4เรือนนี่คือ Garmin Epic นะครับเรือนนี้ก็ประมาณ 30,000 นะครับส่วนอันนี้ออกมาใหม่เลย Garmin Instinct Solar X นะครับเพิ่งออกมาเลยก็ตกประมาณ 16,700 นะครับที่ผมซื้ออันนี้ก็เป็นรุ่นฮิตนะครับ Garmin Forerunner 965นะครับก็ประมาณ 20,000 หน่อยๆอะไรเงี้ยครับผมก็เพิ่งถอยมาส่วนตัวนี้ก็อยู่กับผมมานานแล้ว Garmin Forerunner 245 Music นะครับผมมี Garmin ทั้งหมด4เรือนซึ่งคุณก็พอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าผมอะเป็นสาวก Garmin เลยแต่ทีนี้เนี่ยก็เหมือนก็มีสิ่งที่ผมไม่ชอบ Garmin เยอะแล้วก็ชอบเยอะผมจะมาไล่เรียงให้ฟังคนที่ใช้ Garmin จะรู้เลยว่า Garmin เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ออกกำลังกายจริงจังนะครับอย่างผมเนี่ยออกกำลังกายผมทั้งวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำผมจะพูดถึงเรื่องวิ่งก่อนจะเน้นเรื่องวิ่งอย่างเรื่องวิ่งเนี่ยเขาให้ข้อมูลเยอะมากเยอะมากจริงๆเขามีค่าแบบเทรนนิ่งโหลดซึ่งก็คือสถานะการเทรนของคุณว่าคุณเทรนหนักมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาก็มีช่องที่จะให้ดูโหลดการออกกำลังกายของคุณว่าคุณออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือโซน2ไฮแอโรบิกก็คือโซน4แล้วก็แบบโซน5ก็คืออนาโรบิกมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะมาบอกจะมาแนะนำคุณว่าแบบช่วงนี้นะคุณออกกำลังกายขาดตรงนั้นตรงนี้คนเพิ่มอะไรแล้วก็เขาก็มีเทรนนิ่งโหลดก็คือแบบเขาพยายามจะบิวคุณให้คุณแบบพยายามออกกำลังกายให้มันมากขึ้นอยู่ในแบบสัดส่วนที่ดีนะครับเทรนนิ่งโหลดของเขาอยู่ในเขาจะมีกราฟแล้วก็มีแถบสีเขียวถ้าคุณอยู่ในสีเขียวเนี่ยเทรนมันก็จะค่อยๆขึ้นก็จะดีหลังจากคุณออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณอะออกหนักมากแค่ไหนต้องใช้เวลาในการพักฟื้นมากแค่ไหนนะครับแล้วก็3รุ่นเนี่ยสามารถดูคะแนนการนอนของคุณได้นะครับก็คือคุณต้องใส่นอนพอคุณใส่นอนปุ๊บเนี่ยพอคุณตื่นตอนเช้ามาเขาจะมีรีพอร์ตรายงานคุณว่าเมื่อคืนน่ะคุณนอนได้กี่คะแนนซึ่งถามว่ามันดีไหมอ่ะจากประสบการณ์เลยนะครับวัน2วันแรกผมใส่อ่ะมันก็ใส่นอนอ่ะมันก็น่ารำคาญนิดนึงอ่ะแต่พอผ่านไปแล้วอ่ะผมก็ลืมมันนะก็ไม่ค่อยรำคาญขนาดนั้นแต่มันพอตื่นมาตอนเช้ามันก็แอบตื่นเต้นนิดนึงว่าวันเนี้ยเราได้60กว่า70กว่า80กว่าคะแนนมันก็สนุกเหมือนกันนะครับแต่มันก็แอบบางทีก็กังวลแต่พอผมใช้มาสักระยะหนึ่งเนี่ยไอ้คะแนนการนอนใช้มาสักประมาณเกือบเดือนอะประสบการณ์เลยก็คือว่าบางครั้งอะมันขัดกับความรู้สึกผมแบบมากเช่นบางวันเนี่ยผมนอนเนี่ยผมรู้เลยว่าแบบเฮ้ยเรานอนได้แบบนอนดีอะนอนอิ่มอะพอตื่นมาปุ๊บทำไมเขาให้เราอ่ะ70กว่าซึ่งเราคาดหวังว่ามันต้องแบบ90อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมหรือบางวันเนี่ยเราว่าเรานอนดีแต่ตื่นมาได้คะแนนแย่บางวันนอนรู้สึกว่าแย่แต่ได้คะแนนดีมันก็แบบงงๆพอมันงงๆปุ๊บเราก็แบบเราก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อเขาว่าเขาจะมารู้ได้ไงวะแค่วัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็แอบไม่ค่อยเชื่อนิดนึงตอนหลังก็เลยเลิกใส่นอนแล้วแล้วก็ไอตัวปัญหาหนึ่งที่บอกก็คือว่าตัวเทรนนิ่งโหลดที่เขาจะมีแบบให้เราอ่ะออกกำลังกายโซน2โซน4โซน5มันมีผมยกตัวอย่างให้คุณฟังมันมีปัญหาอย่างนี้เช่นสมมุติว่าวันนี้ผมตั้งใจเลยว่าจะซ้อมแบบไฮแอโรบิกก็คือผมจะวิ่งสมมุติโซน4หัวใจโซน4ผมก็วางแผนวิ่งสมมุติวอร์มก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเซตแรกอาจจะ 15-20 นาทีหลังจากนั้นก็วิ่งหรือเดินพักอยู่5นาทีแล้วก็เอาใหม่15ถึง20นาทีปัญหาก็คือว่าสมมุติถ้าผมอ่ะออกกำลังกายโซน4ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมวิ่งจ็อกแบบเบาๆโซน2เนี่ยแล้วถ้าผมวิ่งจ็อกไปในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานอ่ะ
หลังจากที่ผมวิ่งเสร็จแล้วผมเซฟกิจกรรมนั้นไว้อะแทนนี้ผมจะได้คะแนนโซน4กลายเป็นผมไปได้คะแนนที่โซน2ซึ่งมันก็ขัดกับความเป็นจริงคุณเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของผมก็คือกลายเป็นว่าผมอะจะต้องตั้งตอนวิ่งเนี่ยก็คือเท่าโซน4และหลังจากวิ่งโซน4เสร็จที่ผมวิ่งวอร์มคูลดาวน์หรืออะไรที่โซน2เนี่ยผมก็ต้องหยุดมันแล้วก็เซฟมันเลยเพื่อให้ได้คะแนนโซน4ซึ่งมันแบบมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในความรู้สึกผมอะเพราะบางครั้งอะผมก็อยากจะรู้ค่าแคลอรี่รวมทั้งหมดเหมือนกันผมไม่อยากจะแบบตัดบางส่วนไปอะอะไรหลายๆอย่างตรงเนี้ยทำให้ผมอะไม่ชอบการ์มินนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออย่างตัวเนี้ย Garmin Forerunner 245 Music ซึ่งผมซื้อมานานแล้วหลายปีหลังจากที่ผมเนี่ยซื้อเรือนใหม่ๆเนี่ยพวกใหม่ๆเข้ามาแล้วปรากฏว่าพอผมใส่กลับมาใส่เรือนเนี้ยแล้วไปลิงก์กับแอปมันก็บอกข้อมูลนะครับแต่มันไม่เอาไอ้คะแนนกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยไปรวมกับไอ้ที่เมื่อกี้ข้อมูลต่างๆทั้งหมดของ Garmin เนี่ยที่ผมบอกไว้นั่นหมายความว่าทุกวันเนี้ยผมใช้ในการเรือนนี้ไม่ได้ก็คือใช้ได้แต่มันไม่เอาไปรวมคะแนนรวมอ่ะให้ผมก็ได้ใช้ได้แต่ตัวใหม่ๆเท่านั้นซึ่งอันเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมการมีต้องทำแบบนี้อันนี้เหมือนแบบมาฟ้องเลยนะแบบทำไมต้องทำแบบนี้ผมข้องใจมากผมโทรไปการมินไทยแลนด์เช็คกับเขาเขาก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆซึ่งแบบอันเนี้ยผมไม่ชอบสุดๆนะครับแต่ถ้าคุณมองผ่านเรื่องพวกนี้ไปก็โอเคแล้วก็การมินเนี่ยเขาจะออกนาฬิกาบ่อยมากก็คือแทบทุกเดือนจะมีรุ่นใหม่แล้วเวลาเขาออกรุ่นใหม่มาเนี่ยเขาจะชอบมีไอ้ค่าคะแนนต่างๆอย่างเงี้ยเขาเพิ่งเปิดตัวนะครับ Garmin Epic รุ่น2นะครับอันนี้คือรุ่น1แล้วเขาก็ออก Garmin Fenix 7 Fenix ออกมาใหม่อะไรเงี้ยหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็มีค่าใหม่ๆมาอีกแล้วมีค่าคะแนน Endurance ซึ่งแบบเหมือนกับเป็นคะแนนที่จะบอกว่าการออกกำลังกายการวิ่งของคุณเนี่ยในการแบบคุณระดับไหนอีลีทหรืออะไรก็แล้วแต่และผมก็พยายามที่จะเข้าไปอ่านนะครับว่าเขาอะคิดคะแนนยังไงซึ่งอ่านแล้วก็แบบเอาค่า VO2 Max มารวมนู่นนี่นั่นค่าความฟิตของคุณอะไรเงี้ยซึ่งแบบความรู้สึกผมบางครั้งอะมันซับซ้อนแล้วมันก็แบบเราเข้าใจยากพอเราเข้าใจยากปุ๊บเนี่ยไอ้คะแนนที่เขาให้มาเนี่ยเราก็ไม่ได้อินนะครับท้ายที่สุดเนี่ยมันเหมือนแบบสูงสุดคือสู่สามัญมั้งมันทำให้ผมเนี่ยกำลังจะบอกคุณว่าซุนโตเนี่ยดียังไงนะครับไอ้ระบบอีโคซิสเต็มของเขาผมมาพูดถึงซุนโตแล้วนะครับผมเคยมีนาฬิกาซุนโตเนี่ยก่อนหน้านี้หลายปีแล้วถ้าตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ทีเนี้ยผมจะพอเข้าใจซุนโตดีนิดนึงคือแบรนด์ซุนโตเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยผมชอบคอนเซ็ปต์เขามากนะเขา made in Finland นะครับเป็นแนวสแกนดิเนเวียนการออกแบบแม่งโคตรสวยอะแล้วก็โรงงานของเขาทุกอย่างมันแบบไม่ปล่อยมลพิษเลยเขาแคร์อะไรเรื่องพวกนี้เยอะมากแล้วตอนนี้เขาออกรุ่นใหม่มาก็คือ Suunto Vertical ประมาณ 30,000 นะครับราคาแรงอยู่วันที่เขาเปิดตัวน่าจะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลังจากที่เขาเปิดตัวแค่วันเดียวเลยผมกำเงินไปแล้วผมเตรียมไปซื้อเลยนะผมถูกป้ายยามาหนักมากเพราะผมไปเห็นของจริงอ่ะคือวัสดุที่เขาทำอ่ะมันดีมากเลยนะครับมันดีแบบมากๆมันโคตรหล่อผมก็ลองเปิดหน้าจอดูเท่านั้นแหละผมแบบแปลวเลยอ่ะคือจอมันแบบโคตรไม่สวยอ่ะแสงมันแบบทึมมากเลยอ่ะมันเหมือนแบบคนที่แบบรูปร่างดีอ่ะแต่หน้าตาไม่ดีอ่ะทั้งที่ผมกำเงินไปแล้วผมเดินกลับเลยแล้วผมแบบผมทนใช้มันไม่ได้จริงๆถ้าจอมันแบบสีมันไม่สวยแบบนี้หน้าตาแบบเฉยมากที่หน้าจอควรจะแบบปรับปรุงนะครับแต่ซุนโตเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าระบบอีโคซิสเต็มเขาดีมากก็คือถ้าคุณเนี่ยเป็นสายออกกำลังกายจริงจังนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักแอปที่ชื่อว่า Training PeakTraining Peak เนี่ยเป็นแอปที่คนที่แบบแข่งกีฬาจริงจังเนี่ยจะไปใช้ Training Peak มันดียังไงก็คือมันมีค่าที่แบบเขาเรียกว่าเขามีค่า3ค่าค่าฟิตเนสค่าฟาทีกนะครับแล้วก็ค่าฟอร์มค่าฟิตเนสเนี่ยเขาเอามาจากการฝึกซ้อมของคุณย้อนหลังประมาณอาจจะ
อาทิตย์อาจจะเดือนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแบบสะสมความฟิตบ่อยมาแค่ไหนค่าฟาทีคือค่าความอ่อนล้าของคุณย้อนหลังประมาณ1สัปดาห์ว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยคุณซ้อมหนักถ้าคุณยิ่งซ้อมหนักคุณก็ยิ่งล้าถูกไหมครับแล้วแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยเดือนนึงที่ผ่านมาคุณสะสมความฟิตมาเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเอาค่าความฟิตของคุณมาลบกับค่าฟาทีความอ่อนล้าแล้วจะได้เป็นค่าฟอร์มฟอร์มเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดของคุณนะครับฟอร์มเนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณลบ 5-10 ในแอปซุนโตเขาจะมีแถมไว้เลยว่าฟอร์มไหนกำลังดีซึ่งมันสำคัญอันเนี้ยมันเป็นค่าเบสิกแล้วมันสำคัญมากถ้าคุณรู้ว่าอาทิตย์หน้าคุณจะไปแข่งแล้วมันเหลือไม่กี่วันแล้วอ่ะคุณต้องพยายามปรับให้ค่าฟอร์มเนี่ยมันอยู่ประมาณ 5-10 กำลังดีนะครับก็คือคุณจะรู้ว่าคุณควรจะออกกำลังกายมากและน้อยแค่ไหนแล้วค่าความฟิตของคุณเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างถ้าสมมุติคุณเลิกออกกำลังกายไปนานแล้วคุณมาเริ่มใหม่เนี่ยคุณจะค่าความฟิตคุณอาจจะอยู่ที่ประมาณ20หลังจากนั้นคุณออกกำลังกายไป3เดือนมันจะสะสมอาจจะเป็น50 60ไปจนถึง70 80อะไรขึ้นไปได้เรื่อยๆซึ่งผมอยากจะบอกว่าค่านี้มันเป็นค่าที่เบสิกมากๆแล้วมันสำคัญที่สุดซึ่งแอปของ Apple ไม่มีแอปของ Garmin ไม่มีมันมีคล้ายๆแต่มันไม่มีแล้วซุนโตเนี่ยเขาไปซื้อลิขสิทธิ์ค่านี้มาจาก Training Peak มันทำให้ซุนโตอ่ะมีซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอันอื่นไม่ไปซื้อลิขสิทธิ์ด้วยเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสามารถก้าวผ่านไอ้ตัวหน้าจอที่มันไม่สวยไปได้อ่ะใจผมโคตรแอบเชียร์ซุนโตเลยนะอันที่4แบรนด์สุดท้ายคือโคลอสนี่นะครับที่ผมไปซื้อมาตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับโคลอสเนี่ยเขาเน้นเรื่องวิ่งอย่างเดียวเลยก็คือถ้าคุณเห็นคนใส่นาฬิกาโคลอสมาแล้วแบบหุ่นแบบดูเฟิร์มๆกล้ามขาดูแน่นๆเนี่ยความรู้สึกผมนะถ้าผมเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วใส่นาฬิกาโคลอสมาเนี่ยคนเนี้ยนักวิ่งมาราธอนแน่มันเป็นฟีลแบบลุคนักวิ่งจ๋ามาเลยอ่ะไม่เหมือนแบรนด์อื่นแต่หลังจากที่ผมใช้อันเนี้ยมันกลับเป็นแบรนด์ที่ผมไม่ชอบที่สุดเหตุผลก็คือว่าการต่อการคอนเน็กต์แอปเขาอ่ะมันจะมีบั๊กมีปัญหาเยอะกว่า3แบรนด์ที่ผมพูดถึงปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็ค่อยๆแก้ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่ดีแล้วที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือค่าคะแนนการวัดต่างๆเนี่ยอย่างทุกแบรนด์ที่ผมบอกเนี่ยเขาสามารถวัด VO2 Max ได้แบรนด์ Coros เนี่ยให้ค่า VO2 Max ผมเนี่ยต่ำกว่าทุกแบรนด์ประมาณ5คะแนนซึ่งผมก็งงว่าเพราะอะไรแล้วก็เวลาออกกำลังกายเสร็จบางทีผมไปวิ่งอ่ะผมจะใส่พร้อมกันหลายเรื่องเหมือนกันว่าผมอยากจะรู้ว่าเปรียบเทียบนาฬิกาต่างๆว่าอันไหนดีไม่ดีกว่าอะไรยังไงเนี่ยคะแนนโหลดการออกกำลังกายแคลอรี่ทุกอย่างอ่ะมันจะต่ำมันเหมือนคุณครูใจโหดๆอ่ะที่ไม่ค่อยปล่อยเกรดอ่ะมันเหมือนแบบทุกอีก3แบรนด์จะให้แบบสูงหน่อยนี่จะต้องต่ำกว่าทุกอย่างอ่ะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจแต่อย่างที่บอกแหละจุดที่ไม่ชอบที่สุดก็คือไอ้เรื่องผมว่าไอ้พวกซอฟต์แวร์เขาว่ามันยังไม่เสถียรมันยังไม่ได้ทำได้ดีเท่ากับแบรนด์อื่นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเอาจริงๆเนี่ย4แบรนด์นี้มันก็ดีหมดทีนี้กลับมาคำถามผมที่ต้นคลิปเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่ผมมีอยู่7เรือเนี่ยผมจะเลือกเรือไหนผมขอตัดออกก่อนก็คืออย่างที่บอกโครอสเนี่ยที่ผมไม่ชอบเพราะว่าซอฟต์แวร์เขาว่ายังทำได้ไม่เสถียรนักนะครับผมตัดออกแล้วก็หน้าจอฟังก์ชันต่างๆมันก็น้อยกว่าคนอื่นด้วยซุนโต้จริงๆดีแต่ผมก็ตัดออกผมเสียดายหน้าจอเขามากเลยผมขอตัดออกส่วนGarminเนี่ยเรือนนี้ผมก็ใช้ไม่ได้เขาไม่ให้ผมใช้ผมก็ต้องตัดทิ้งGarminเหลืออีก3เรือนก็คือ3เรือนนี้ซึ่ง3เรือนนี้ต่างกันไงเอาจริงๆ3เรือนนี้ให้ข้อมูลได้เหมือนกันเกือบหมดนะครับเพียงแต่ว่าหน้าจอเนี่ยของ Forerunner กับ Epic เนี่ยจะเป็นหน้าจอ Emerald ซึ่งเป็นจอสีสวยสดใสเหมือนของ Apple แต่ก็มีตัว Instinct เท่านั้นที่เป็นหน้าจอคล้ายๆ Casio อ่ะแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยเหมือนกันหมดติดแค่ว่า2ตัวนี้เปิดเพลงไ
นะครับคุณลิงก์กับ Spotify แต่คุณต้องเป็นสมาชิกนะครับตัวนี้ฟังเพลงไม่ได้แค่อย่างเดียวความหล่อก็คือถ้าผมต้องเลือกไว้เรือนหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องเลือกนาฬิกาที่ผมสามารถใส่ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยมันก็ต้องเน้นหล่อนิดนึงเพราะฉะนั้นจาก3เรือนเนี่ยตัวที่แต่งตัวและหล่อน้อยสุดเฉยสุดผมว่าเป็น Forerunner มันเหมือนแบบผมเป็นนักวิ่งจ๋าบางทีผมก็อยากใส่นาฬิกาที่แบบผมไปทำงานไปคุยงานอะไรได้เนี่ยหรือแบบวันหยุดไปเดินห้างเนี่ย Forerunner มันไม่หล่องั้นผมขออนุญาตตัดทิ้งนะGarmin เนี่ยก็เหลือ2เรือนเนี้ยที่ผมลังเลคือตอนที่ Instinct Solar X นี่ออกมาเนี่ยมันผมดีใจมากเลยนะเพราะว่าเรือมันใหญ่มากมันฟีลได้แบบเหมือนคุณใส่นาฬิกา Casio อ่ะ G-Shock อ่ะแล้วคุณผมแต่งตัวสตรีทบ้างมันอยู่อะใส่รองเท้าแบบสตรีทอะมันโคตรเข้าโคตรเท่เลยแต่ผมอะไม่สามารถใส่เรือนนี้ไปทำงานได้บางทีสมมุติผมไปประชุมไปเจออะไรที่มันทางการนิดนึงเนี่ยมันก็เหลืออีพิกที่ว่ามันพอไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอการ์ดตัวนี้ไว้ก่อน Apple เนี่ยแน่นอนผมมีอัลตร้ากับรุ่นธรรมดาซึ่งผมก็ต้องเอาอัลตร้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เหลือแค่2เรือนใช่มั้ยครับ2เรือนเนี้ยถ้าผมจะต้องเลือกเรือนนึงนะครับคือโอเค Garmin อย่างที่ผมบอกอะข้อมูลฟังก์ชันอะไรเยอะมากเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วอะผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้มันขนาดนั้นอะผมขอเลือก Apple นะครับทีนี้ที่ผมพูด Apple ไปเนี่ยปัญหาของ Apple ก็คือว่ามันจะไม่มีค่าพัฒนาการให้คุณดูใช่ไหมผมมีวิธีแก้ไขตรงนั้นนิดนึงก็คือว่าผมไปซื้อแอป Run Gap มานะครับก็คือแอปตัวนี้ซึ่งเสียค่าสมาชิกปีละประมาณ500บาทแอป Run Gap เนี่ยมันดียังไงคือว่าสมมุติว่าผมอะใช้นาฬิกา Apple Watch ออกกำลังกายผมก็สามารถเอาไอ้กิจกรรมเนี่ยผ่านแอป Run Gap และเขาเนี่ยก็เอาไปลงอย่างเช่นแอปซุนโตให้ผมได้ซึ่งผมก็ไม่แนะนำนะขนาดนั้นแต่ก็บอกว่ามันทำได้ละกันถ้าเพื่อนๆสมมุติว่าใช้แอป Run Gap เนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ในนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่คุณจะสามารถเอาไอ้กิจกรรมสมมุติคุณจะเอาโครอสไปลงของ Garmin ก็ได้แต่แอป Garmin น่ะติดปัญหานิดนึงตรงที่ว่าถ้าคุณน่ะเขาอาจจะจับได้ว่าคุณน่ะไม่ได้ใช้ในนาฬิกาของเขากิจกรรมมันจะโผล่แต่ไอ้ค่าต่างๆเขาก็ไม่โผล่ให้นะแต่ว่าของ Suunto เนี่ยเขาใจดีเขาให้คุณดูพวกค่าฟิตเนสฟอร์มต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นสำหรับผมเลือกอันนี้ทีนี้สำหรับเพื่อนๆอยากจะเลือกตัวไหนซื้อแบบไหนอันดับแรกเลยถ้าคุณไม่ได้ติดว่าแบบอะไรที่ออกมาใหม่แล้วคุณต้องซื้อเลยเนี่ยผมขอแนะนำว่ารอให้มันผ่านไปสัก6เดือนหรือปีนึงยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ Suunto 5ซึ่งเมื่อปีที่แล้วอะราคามันประมาณ 12,000 มั้งวันนี้ผมไม่เห็นราคาหรือ6,900 Suunto 5ซึ่งแบบเฮ้ยมันเบามันใส่ดีมากเลยนะผมว่าเนี่ยอย่างเงี้ยคุณน่าซื้อหรืออย่าง Coros เนี่ยเพราะคุณรอมันผ่านไปหลายเดือนราคามันก็ลงมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายของ Garmin เนี่ยอาจจะไม่โปรโมชั่นเยอะขนาดนั้นแต่ก็มีนะครับรุ่นเก่าๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณฉลาดซื้ออยากให้คุ้มค่าให้รอให้มันพ้นไปแล้วคุณได้โปรโมชั่นเนี่ยจะคุ้มมากโอเคผมขอสรุปแบบสั้นๆเลยนะถ้าคุณแบบอยากได้ลุคนักวิ่งแบบจ๋าจริงๆคุณใช้โคลอสถ้าคุณแบบไม่ได้ยึดติดกับความ Apple Watch เนี่ยเหลือ Garmin กับ Suunto ถ้าคุณไม่ได้บ้าข้อมูลขนาดนั้นเนี่ยคุณไป Suunto เลยแต่ถ้าคุณแบบโอ้โหข้อมูลเยอะอยากรู้อะไรเยอะเนี่ยคุณไป Garmin นะครับแต่ถ้าคุณใช้ iPhone แล้วคุณเป็นสาวกสตีฟจ็อบแบบผมแล้วคุณไม่สามารถที่จะแบบหักหลังสตีฟจ็อบได้เนี่ยมันไม่มีทางเลือกเลยผมก็ต้องเลือก Apple นะครับโอเคผมหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณอยากให้ผมรีวิวอะไรเพื่อนๆอยากรู้หรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า